ือทุกคนเนี่ยเมื่อเป็นแม่แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือให้ลูกเขาบอกให้ถามบอกถึงข้อดีหนูไม่ใช่บอกถึงข้อดีแม่ตายแล้วข้อดีของหนูเป็นเด็กดีลูกแค่นั้นแหละกลับไปสมัยตอนที่แก้มบุ๋มเขาเรียนหนังสือค่ะได้ยินว่าเขาเรียนเก่งมากเลยใช่ไหมเอาง่ายนักเรียน60กว่าคนแก้มบุ๋มได้ที่สุดท้ายหนูไม่ได้ที่สุดท้ายค่ะหนูแค่อยู่ฝั่งไม่ใช่ค่ะหนูอยู่แค่ใกล้ๆที่สุดท้ายค่ะก็มันเหมือนกันไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่แก้มบุ๋มจะสวดมนต์ได้ที่หนึ่งจนทุกวันนี้พระอาจารย์ที่วัดศรีบุญเรืองอ่ะมาตักบาตรจะบอกว่าเขาเรียกนางสาวไทยเขาบอกนางสาวไทยไปไหนคือเขาสวดมนต์ตั้งแต่เด็กจนเขาประกวดเขาได้เขาชนะก็เลยจะบอกทุกคนว่าเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าลูกเราถนัดแบบไหนเราเอาแบบนั้นไม่ใช่ว่าต้องเรียนเอาเกรดสี่เอาเกรดสี่มาคุยกันแล้วกับบ้านเอาจ้ะมาแล้วกับบ้านไม่จริงๆแต่เดี๋ยวนี้นะผมว่าครอบครัวของคนรุ่นใหม่สมัยใหม่นะเปิดเยอะแล้วจะไม่ได้บังคับลูกแล้วล่ะ คือบางคนชอบวาดรูปบางคนชอบเป็นนู่นเป็นนี่เขาก็ปล่อยนะก็สนับสนุนให้ไปทางนั้นนะแล้วเขาก็จะไปได้ดีที่สุดใช่ไหมอย่างมีบางคนที่ทำเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ผมเคยสัมภาษณ์เขาเรียนรู้ทุกอย่างในโลกนี้จากอะไรรู้ไหมจากอะไรครับจากเกมตั้งแต่เด็กเป็นศาสตราจารย์เก่งมากฉลาดมากรู้ทุกเรื่องแต่รู้จากเกมแต่เพียงแต่ว่าเขาเลือกเล่นเกมเป็นเขาเลือกเล่นเกมที่เขามีความรู้สึกว่าเขาชอบแล้วเขาศึกษาจากเกมรู้ทุกเรื่องจริงๆเป็นคนแบบเก่งมากวันหลังหมายความว่าเล่นเกมก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดไงถ้าเล่นให้ถูกไงครับถ้าเล่นให้ถูกทางมันก็มีหนทางของมันที่จะไปได้ที่ก็เหมือนกันแต่จริงๆอ่ะหนูตัดตอนเลยนะหนูไม่ต้องเรียนหนังสือตอนเด็กให้เก่งเราโตมาก็หาผู้ชายที่มีความรู้เก่งๆแล้วหนูก็ถามเขาเพราะเราใช้ร้อยเล่มเรียนของเราก็จบแล้วถูกไหมหนูเป็นตัวตนมันก็นี่ไงก็หาผู้ชายที่มันเก่งหนูสมองหนูแบงค์ใช่ไหมหนูก็ถามว่าถึงเบอร์หนึ่งได้อะไรอ่ะพี่พีทก็รู้แล้วแล้วก็ได้ก็ได้คำตอบแล้วถ้าเกิดได้ผู้ชายที่ตอบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็จบกันแล้วก็เปลี่ยนคนไปเปลี่ยนคนไปเราก็ตัดตอนเอาจบเพราะว่าหนูไปกลับไปเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เราต้องหาตังค์แล้วช่วงเวลานี้นี่เรื่องจริงก็แบบไม่สนใจวิชาใดๆเลยแม้กระทั่งพละยังตกใช่ค่ะพละก็ตกก็เลยไปช่วยเขาแก้พละมาแล้วก็หาทุกสิ่งทุกอย่างบอกอาจารย์ว่าเขาเนี่ยไม่มีสมาธิแต่ยังไงก็แล้วแต่จะไม่ให้เป็นขยะของสังคมสมาธิมีค่ะแต่ว่าจะรีบไปเที่ยวค่ะชอบคำพูดของแม่มากสัญญากับครูว่ายังไงก็จะหาวิธีทุกอย่างที่ไม่ให้ลูกฉันเป็นขยะสังคมใช่แล้วก็ไม่ต้องให้สังคมมารับผิดชอบแต่ว่าไงเนี่ยวันนึงน่ะนางเรียนไม่เก่งแต่นางก็มีงานที่จะทำได้เอาว่าเข้าเรื่องแล้วเรื่องแอบไปเที่ยวอ่ะของใครของหนูยังไงก็เด็กๆมันก็ต้องมีบ้างแหละว่าไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องออกไปแอบไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยที่ตกพละก็เพราะว่าเพื่อนน่ะทำข้อสอบเสร็จแล้วเขายืนรออยู่หน้าห้องเราต้องรีบแล้วไงครับก็ไม่ต้องอ่านกาให้หมดเลยก็กาไปเลยก็กาไปเลยแล้วก็ออกแล้วก็ออกแล้วก็ตกแล้วก็เลยตกเพราะว่าเพื่อนรอเที่ยวอยู่ใช่เพื่อนรอเที่ยวอยู่เราต้องไปเพราะเราอยากได้ตั๋วรถเมล์เพื่อมาตรวจดวงเพราะนางไม่เคยขึ้นรถเมล์เลยอ๋อจะแอบคือหนีขึ้นรถเมล์ใช่เพราะนางไม่เคยขึ้นรถเมล์เพราะเราเลี้ยงลูกไปโรงงานเธอจะไม่มีเพื่อนแล้วนะวันนึงเธอมาเรียนโรงเรียนเตรียมแล้วโรงเรียนเตรียมเนี่ยจะมีเพื่อนฝูงเยอะแล้วนางก็ตื่นเต้นกับการมีเพื่อนเพราะปกตินางมีพี่เลี้ยงแค่คนเดียวแล้วก็คนในโรงงานเราแล้วหลังจากนั้นเมื่อนางออกมาใช้ชีวิตจากเรียนโรงเรียนที่แบบเป็นโรงเรียนรัฐบาลนางมีความสุขมากที่ได้เจอผู้คนแล้วก็เลยกลายเป็นว่าใครชวนไปไหนก็ไปแต่แม่เนี่ยจะรู้ทุกอย่างเพราะบอกเขาว่ามีอะไรอย่าโกหกนะแม่เนี่ยต้องบอกแม่ทุกอย่างเวลาถามว่าไปไหนนางก็จะบอกหมดว่าไปเดอะมอลล์เพื่อนก็ไม่ครบเลยเพราะแม่ผู้ปกครองคนอื่นก็จะรู้ว่าลูกหนีเที่ยวเพราะนางบอกเราเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องบอกผู้ปกครองคนอื่นเขามันก็ทำให้เพื่อนไม่ครบเขาอันนี้ก็ลำบากไม่น่าลำบากเพราะว่าเขาก็ไปไหนไม่ได้ไงแต่คุณถ้าสมมติว่าคุณไปรีบแอบไปเที่ยวกันแต่ว่าแม่รู้เพราะว่านางมาบอกแม่ครับว่าไปเที่ยวเราก็บอกพ่อแม่ถ้ามันจบอยู่ที่แม่ก็จบแล้วไงและแม่บอกผู้ปกครองอื่นต่อบอกคนอื่นต่อเขาจะได้ไม่คบลูกเราโอ้ลูกเราจะได้เจริญไงมันเป็นแผลสูงมากมากแต่สิ่งนึงที่ปูทางลูกมากคือดูแววแล้วโอเคลูกเรื่องเรียนก็ให้ลูกไปสวดมนต์ไปอะไรแต่ปูทางให้ลูกเป็นนางงามจริงๆป่ะจริงค่ะตั้งเข็มไว้เลยบอกลูกฉันต้องเป็นต้องเป็นนางงามถ้าเขาอ่ะไม่ถึงกับมิสไทยแลนด์เวิลด์ไม่ถึงกับนางสาวไทยแต่สิ่งที่เมืองไทยชอบคือรถวันหนึ่งลูกฉันต้องเป็นมิสมอเตอร์โชว์วันหนึ่งลูกฉันจะต้องมีมงกุฎ
มิสมอเตอร์โชว์แล้วเราก็ไปโอ้ยอย่าเฮ้ยสิลูกแม่ก็ถึงสำเร็จแล้วตอนนั้นแก้มบุ๋มเห็นบอกว่าตอนมิสมอเตอร์โชว์เนี่ยเรามีช่วงถอดใจแล้วใช่ไหมนางเวียงอ่ะก็หนูต้องไปสอบแต่แม่จะให้ไปประกวดอะไรเงี้ยแต่เราตั้งใจอยากจะไปสอบเราต้องไปสอบเพราะว่าตอนหลังจากนั้นนะที่เราตกเยอะๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเปลี่ยนชีวิตก็คือจากที่นั่งแบบเด็กหลังห้องนั่งตรงถังขยะเตรียมวิ่งออกจากห้องกลายเป็นว่าเปลี่ยนว่าตัวเองไปนั่งหน้าห้องแล้วก็เปลี่ยนจากที่ตกก็คือไปสอบไปที่หนึ่งแทนอ้าวแล้วชีวิตเปลี่ยนใช่แล้วพอตอนนั้นก็รู้สึกว่าไม่ฉันจะต้องตั้งใจเรียนฉันจะเรียนฉันจะพยายามเรียนให้ได้อะไรอย่างนี้แล้วแม่จะไปประกวดก็รู้สึกว่าโมโหมากว่าฉันต้องไปสอบอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ไปสอบแม่ก็พยายามจะให้ไปประกวดก็บอกนางว่าถึงจะสอบก็แล้วแต่กรุณาสวรรค์ผมแบบนี้แล้วก็ใส่กางเกงสีขาวแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามสีขาวแล้วลงมาเลยนางก็ปิดประตูปั้งด้วยความโมโหแล้วไปถึงเขาบอกว่าบ่ายสามโมงเนี่ยคือหมดสิทธิ์หมดเขตแล้วเขาเห็นปุ๊บเขาบอกว่าน้องน่ารักเขาขอเบอร์ไว้ประมาณ3โมงกว่าเขาบอกน้องสอบเสร็จยังเขาขอรอน้องอุ๊ยเราก็สะใจบูมเป็นยังไงล่ะจ่ายตังค์ฟรีค่าสมัครเป็นยังไงล่ะเราบอกไม่เป็นยังไงกรุณานั่งรถมาที่กองประกวดเลยเขารออยู่เขารออยู่ได้ทั้ง2เด้งเลยสอบก็ได้สอบเข้ามิสมอเตอร์โชว์ก็ได้พ่อแม่โหคือเก่งมากเลยนะน่าจะดูภูมิใจนะเราภูมิใจสิลูกแม่ลูกคู่นี้เมาสนั่นไฟลุกกันจริงๆขอพักสักครู่ช่วงหน้ารับรองว่าเผาไฟลุกกว่านี้แน่นอนโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทแล้วคุณก็ได้ตำแหน่งอะไรตอนประกวดมิสมอเตอร์โชว์ที่หนึ่งค่ะได้ที่หนึ่งครับเพราะการผลักดันของคุณแม่เห็นอนาคตอยู่แล้วเนาะก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีมงกุฎสำหรับเป็นผู้หญิงแม่ไม่ได้มงกุฎประกวดนางสาวไทยแต่ณวันหนึ่งลูกต้องมีมงกุฎแต่ทุกวันนี้ก็ทำตัวเหมือนมีมงกุฎเพราะเราได้ประกวดแต่เราไม่ได้ตำแหน่งไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเราได้ประกวดเราต้องครองรูปร่างไว้เหมือนเดิมเราได้ประกวดถึงเราจะไม่มีตำแหน่งแต่ฉันได้ประกวดแล้วแม่ตอนประกวดจำได้ไหมปีนั้นรุ่นเดียวใครตายทันทีพงศุขลีลาวดีค่ะตายอยากรู้ลีลาวดีวัชรบลใช่แล้วก็ทานทิพย์พงศุขได้ที่หนึ่งเป็นนักการเมืองไปแล้วนะลีลาวดีอันนี้ก็เป็นนักโชว์ร่างกายเขาเรียกอะไรนะนักเฮลจี้วดีออกกำลังกายเป็นประจำออกกำลังกายเป็นครูสอนเต้นแอโรบิกเป็นครูสอนโยคะสอนใครเลยทุกคนเนี้ยฉันสอนตัวฉันเองไงเธอแล้วตอนเรียนมหาวิทยาลัยลูกเรานี่ก็สวยไม่แพ้ใครเพราะฉะนั้นต้องมีคนลุมจีบเยอะเยอะมากเยอะมากแล้วแม่ห่วงไหมห่วงไหมตอนนั้นห่วงไหมแม่มารู้กันหนูได้ยังไงก็บ้านเราเนี่ยจะมีอยู่โฮมเพลสบ้านจะมีทะเลสาบเราก็เอ๊ะมันแปลกรถเบนซ์โอ้โหแล้วก็ด้วยความที่ว่าเรามีเซนว่ามันจะจอดทำไมอ่ะอยู่ดีก็เลยเดินวนไปอุ้ยลงรถมาหล่อเลยถ้าน้องดูไปก็ผิดหวังด้วยนะเพราะก็มีคู่แล้วตอนนี้เห็นต่อไปว่าเราเดินไปแล้วบอกน้องนี่น้องมารอแก้มบุ๋มฉันมันก็เลิกรักน้องพ่อแม่อยู่ไหนเนี่ยบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะไปหาพ่อแม่ไม่ต้องเรียนเลยถ้าชอบกันก็ไปกันตอนนี้เลยแต่ถ้าทิ้งปุ๊บนะเอาเรื่องเพราะว่าแก้มบุ๋มเนี่ยต้องช่วยแม่ในการทำมาหากินแล้วแม่มีลูกคนเดียวจะเอายังไงโอ้ขับรถหายไปเลยตั้งแต่วันนั้นวันนี้จะหน้าไม่ได้แล้วแต่รู้แต่แม่จำได้ว่าหน้าตาดีรอแหละโอ้โหพี่เอ็มแล้วนางก็อยู่ไม่ต้องไปหาคนอื่นหรือเปล่าไม่แม่จะโกรธทำไมมันมีอยู่สองอย่างนะแม่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 มันมีอยู่สองอย่างนะแม่นะหนึ่งคนนั้นอะใช่ที่แม่คาดไว้กับสองมันคิดว่ามันไม่ใช่ไงแล้วมันนึกว่าไอ้นี่บ้าแน่เลยใช่ๆหนูว่าจะเป็นอันที่สองก็รู้ตัวว่าเด็กไอ้แบกโอ้ยเธอโอ้เด็กไอ้แบกด้วยเด็กไอ้แบกมาจอดรถรอเลยเด็กไอ้แบกมาจีบแบบเด็กมออย่างเงี้ยมันเท่ไหมล่ะเรารู้ไหมว่าคนไหนสวยตั้งแต่ม .6 จำไม่ได้หรอจำไม่ได้แล้วจำได้แต่พี่พีคนเดียวเลยจำคนอื่นตายอย่าไปพูดเรื่องเก่าอดีตปัจจุบันคนดูดีแล้วโอ้ยแม่อย่าเล้าหรืออย่าเล่าเยอะหนูยังไม่ได้พูดอะไรสักคำแม่พูดเยอะไปหน่อยเดี๋ยวก่อนแต่แก้มบุ๋มเนี่ยเห็นอย่างนี้นะเห็นเขาเถียงกันไปเถียงกันมาแต่เป็นคนที่เชื่อแม่มากเชื่อฝังในที่สุดอะเหมือนเถียงเหมือนพูดกันเป็นแบบขัดแย้งแต่จริงๆไม่เคยขัดแย้งกันในที่สุดก็เชื่อแม่ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างบางทีก็สู้แต่คุณน่ะไม่ยอมมีแฟนจนกว่าคุณจะเรียนจบที่แม่แม่แบกคอไว้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เพื่อจะได้เข้ามาในวงการบันเทิงแล้วให้มันมีคอนเทนต์ที่มันปรุงแต่งขึ้นมาน่ะอ่ะว่าไป
ใช่ไหมคุยไม่เคยมีแฟนเลยอุ้ยดีมากเล่นดีเล่นดีเล่นดีไม่เคยเลยแม่ทำอะไรฟังเชื่อฟังทุกอย่างน่ารักมากตาใสแป๊วใช่เพราะว่าวันวันไม่ต้องทำอะไรพาลูกไปแคสโฆษณาร้อยครั้งไม่ได้เลยสักครั้งโกหกอยู่อย่าไม่ไม่น่าเกลียดลูกไม่เป็นไรลูกอะไรก็โกหกว่าจริงปะผสมมันไปมันจะได้ปลาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวไปเย็นๆออกไปยาพาลูกไปคาซี่อะไรอะไรสงสารพิธีกรสองคนมากเขาไม่ได้พูดเลยคุณสองคนดีมากอันนี้แหละนี่มันเราไม่ได้ชอบเลยชอบแต่มันน่าจะไม่เหนื่อยไงไม่เหนื่อยไงไปอยากคุยกันไปอยากคุยเรื่องอะไรว่าไปดูดีนะตอนอะไรไม่รู้เอาจริงๆตอนที่เรายังเรียนอยู่เราไม่มีแฟนเลยใช่ไหมแก้มบุ๋มไม่มีเลยมีคนมาจีบเต็มมีคนมาจีบแต่ว่าเราไม่ยุ่งกับใครเลยไม่เป็นตัวเป็นตนนะเราบอกไม่มีแบบไม่ได้มีแบบโอ้โหควงไปแล้วบอกนี่แฟนชั้นอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีอย่างนั้นค่ะไม่มีแต่เราโปรยเสน่ห์ไปเรื่อยเยอะค่ะนั่นไงต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อ๋อแต่ในขณะที่ลูกเรียนมหาลัยตอนนี้ยังไม่เป็นดาราใช่ไหมเป็นยังนิดนึงติดติดมีเดินแบบบ้างประกวดอะไรเงี้ยชนะมาเพราะว่าเขาจะมีดวงทางด้านนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นทางการแล้วแต่ว่าไปแคสโฆษณาอะไรก็ได้แบบวอกๆแบมๆเล่นละครเล่นหนังก็วอกๆแบมๆแต่ว่าคำพูดดูไม่ดีก็วิ่งผ่านไงลูกมันไม่น่าเกลียดตอนนั้นเราเล่น acting ไม่น่าเกลียดลูกเพราะว่ามันวัดกันที่ปลายทางไม่ได้วัดกันที่ต้นทางค่ะปลายทางสิแม่ปลายทางตอนนี้หนูเล่นละครเหรอไม่ต้องเล่นลูกเราพูดบ้าๆบอกอุ๊ยคนพูดไม่น่ารักนะผมชอบคุณแม่คุณมากเลยค่ะคนสนุกมากเออนะพอแก้มบุ๋มเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ตังค์เขาบอกว่าตอนหาเงินได้ก็ไม่ค่อยใช้ตังค์แต่พอมีตังค์ปั๊บไปซื้ออะไรหมดเลี้ยงหมาหมดเลยแหมแหมแหมกำลังเผากันสนุกเลยแต่ขอพักเบรกสักแป๊บช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะคะโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทกลับมาชมกันต่อกับ2แม่ลูกที่กำลังเมาเผากันอย่างเมามันเพราะเรื่องเผาของทั้งคู่หลังจากนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนแก้มบุ๋มเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ตังค์เขาบอกว่าตอนหาเงินได้ก็ไม่ค่อยใช้ตังค์แต่พอมีตังค์ปั๊บไปซื้ออะไรหมดเลี้ยงหมาหมดเลยหมาแมวนะหมาแมวนางชอบหมาแมวแล้วก็เอาง่ายๆว่าเราอะเป็นคนสอนลูกว่าการที่หนูเหนื่อยเล่นละครเนี่ยถ้าเราลูกเราเล่นละครไม่ว่าจะตื่นเช้าหรืออะไรเวลาเด็กได้เงินเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกถ้าแม่เอาไปอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีกำลังใจเราก็ให้เขาเก็บการเก็บของเขาเนี่ยเขามันมีความรู้สึกว่าเขาชอบสัตว์เขาก็เอาไปให้สัตว์ไปเลี้ยงสัตว์ไปช่วยเหลือสัตว์หมาเดินผ่านมาเขารู้ด้วยว่าหมาต้องป่วยจะ 20,000-30,000 เข้าหมาไปรักษาแต่เราไม่ว่าอะไรเขานะคะเพราะว่าเราสอนเขาเองว่าแม่ไม่ว่าได้ยังไงทำไมอะเดินผ่านบอกว่าเอาเงินเลี้ยงแต่สัตว์ไม่น่าเกลียดหรอกคือสมมติว่าเราเป็นคนในวงการบันเทิงเราก็จะเจอกันในงานแถลงข่าวของช่องเปิดผังใหม่หรือเลดคาเป็ดหรืองานรางวัลพร้อมกับแก้มบุ๋มเจอกันจตุจักรงานหมาเดินลงจากที่จอดรถปุ๊บนี่นั่งอยู่เฮ้ยกิ้งกงกิ้งกาตุ๊กแกจะซื้อให้หมดเลยแล้วลองแบบเอ้าแก้มบุ๋มมาทำอะไรหนูมาดูไอ้นี่ค่ะไอ้คุณตุ๊กแกมั้งหรืออะไรในร้านนั้นน่ะดูงูดูตุ๊กแกคือนึกว่าหมาแมวอาหารหมาอาหารปลานึกว่าหมาแมวอย่างเดียวไอสัตว์เลี้ยงคานก็เอาหมดไอ้นั่นปล่อยไปได้ยังอะไรอะไอแคลคอลอะอยู่ค่ะยังอยู่เหรออยู่ค่ะโอ้โหคืออะไรไอแมวดุแมวยักษ์แมวยักษ์อะดุจะตายแต่นางอะจะหมดเงินกับพวกหมาแมวเยอะหลายแสนหลายตังค์แล้วยังไงอะคะแต่ไม่น่าเกลียดเพราะว่าการที่เขารักอะไรแล้วเขาเหนื่อยเขาต้องไปในนั้นแล้วมันทำให้คนเนี่ยเวลาทำงานเหนื่อยแล้วชอบในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยมันจะมีพลังในการที่เขาจะทำงานต่อไปแต่ถ้าทำงานเนี่ยมันก็ได้จ้ะถ้าพ่อแม่คอยหรือว่าญาติพี่น้องคอยดึงตังค์เนี่ยเขาจะเหนื่อยแล้วเขาคุ้มคือเราอะเป็นเด็กมาเรารู้ว่าเราจะอยู่บ้านไม่มีใครคุยด้วยใช่ไหมไม่น่าเกลียดก็ตัดเอาสิเขาตัดเอาสิมันมีความรู้โอ้ยพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยพอแล้วงั้นไม่พูดแล้วนะแค่นี้นะพูดไม่พูดแล้วโดนลูกเบรกไม่พูดละเดี๋ยวแต่แกอะไรฉันนักหนาฉันก็มีเหตุผลนะจะพูดอะไรหนูลืมหมดแล้วแม่สัตว์เลี้ยงตอนนี้มีกี่ตัวถ้านับทุกชนิดมากกว่าร้อยกว่าสัตว์ฮะมากกว่าร้อยกว่าค่ะร้อยกว่าตัวใช่ทำไอ้นั่นเสร็จยังไอ้โรงเก็บสัตว์ของเธอที่เลี้ยงอะเสร็จแล้วแต่ว่าหนูไม่ได้เปิดคาเฟ่แล้วไม่เอาใช่แต่ตอนนี้มีแพลนใหม่ว่าอาจจะเปิดโรงพยาบาลสัตว์เอางี้ที่จะเปิดโรงพยาบาลรักษาสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมีสปอนเซอร์ยังเออมีคนเอางบประมาณมาให้คุณหรือยัง
ผมมีพี่อยู่คนหนึ่งเรียนวปอเขาสามารถระดมทุนได้เหรอเรียนวปอความมันจะสารฝันให้น้องสาวคนนี้ได้ง่ายมากนี่อะไรผมแนะนำเลยไม่ได้เรียนวปอแต่เรียนอีกหลักสูตรนึงกับผมคนนั้นน่ะหาทุนง่ายจริงเหรอเออเรียกพี่หมอเลิมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้พี่พีทโอ้เหรอโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันเป็นนี่วันเดียวเดียวอ๋อเหรอครับสวัสดีค่ะไม่หลายหลายหุ้นนะหลายหุ้นเฮ้ยจริงๆผมว่าได้ผลแล้วจริงๆเปิดมาเนี่ยโรงพยาบาลที่รักษาสัตว์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นวาไรตี้หน่อยหมาแมวด้วยและอย่างอื่นด้วยนะแก้มบุ๋มยังไงเขาก็ยอมจ่ายยังไงก็ได้กำไรแล้วตั้งแต่เดือนแรกเพราะว่าหมาหนูเข้าไปก็ได้กำไรแล้วเออถ้าคิดอย่างนี้โอเคนะถ้าคิดอย่างนี้โอเคคือเรามีสิ่งที่มันต้องดูแลของเราอยู่แล้วแล้วคนอื่นถ้าเราเปิดดูแลดีขนาดของเราก็ยังดูแลดีคนอื่นเขาต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้ดีเหมือนกันนี่โคกันสิคุณมีโรงพยาบาลนี่เขามีโรงแรมโรงแรมแมวนะรับแต่แมวรับแต่แมวรับแต่แมวเพราะฉะนั้นเนี่ยงั้นก็รับหมาเพิ่มค่ะยังเออเนี่ยนะแต่คนนี้เอลูกสาวเขายกให้แล้วนะแม่ลีเขาบอกว่าแม่เขาอ่ะมีฉายาครับฉายาคือแม่ลีร้อยวิกมันคืออะไรก็คือเขาอ่ะเป็นคนที่ทำผมไม่ค่อยเก่งแล้วในบ้านเขาก็คือวิกเยอะมากเข้าไปก็คือโซฟาทั้งโซฟาเขาวางวิกแบบเละเคะขะเต็มไปหมดแล้วก็ชั้นชั้นชั้นก็คือเป็นวิกหมดเลยเป็นแต่เป็นวิกที่ไม่ได้อยู่บนผมแบบที่ใส่หัวสวยๆแต่ว่าเป็นวิกขยำขยำเป็นก้อนๆเหมือนแบบก้อนเศษผมอะเพื่อเอามาทำอะไรเราต้องมาแต่งเองเหรอเขาไม่ใส่ผมเขาเนี่ยอย่างนี้ก็ผมปลอมอยู่นะคะอุ้ยตายผมจริงไหมโอ้ยเธออุ้ยตายแล้วแม่อะไรเนี่ยอะไรมันเรื่องจริงแล้วจะบอกว่าวิกเขาที่มีอ่ะไม่ได้แปลว่าใส่ได้อ้าวไม่ใส่ไม่ได้จะสวยขนาดนี้แม่อ่ะดูไม่ร้อยสองร้อยอันอ่ะใส่ได้ไม่ถึงสิบแต่ไม่ทิ้งและไม่ซักเดี๋ยววิกเขาซักวิกเขาเรียกซักหรือซักเขาไม่ซักไม่ซักไม่อะไรทั้งนั้นเลยเก็บไว้เก็บไว้มันหนงสารสะสมของเก่าสารพ่อกับหลานอ่ะที่ต้องเห็นวิกในห้องเต็มไปหมดขนาดนั้นอ่ะเออมันก็จะเยอะถามเหตุผลไหมคะถามเหตุผลดีกว่าครับว่าทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นครับคุณแม่เราเนี่ยคือรักผมการที่เรารักผมถ้าเราโกกผมเนี่ยเป็นสีตามแฟชั่นอายุขนาดนี้ก็จะไม่เหลือผมแบบนี้มันก็เป็นทางลัดว่ามันคือแฟชั่นวิกอันไหนที่เขาทันสมัยแล้วสีผมทันสมัยเราซื้อซื้อเสร็จก็เวียงไปไม่แล้วที่พังแล้วทำไมไม่ทิ้งอ่ะเสียดายเผื่อมันบีมาใช้ได้ตอนกลางคืนแล้วเราใส่หมวกโอ้ยดูดีจบมันคือจริงๆแล้วมันไปยากไม่แต่ที่ช็อตเด็ดกว่าคืออะไรใส่วิกใช่ไหมแล้วกลับบ้านบางทีมันก็จะหนักหัวใช่ไหมคะใช่เขาก็ถอดแล้วเขาก็เวียงแล้วเขาก็เวียงทิ้งไว้ครับแล้วเวรกรรมใดที่ทำมาก็ไม่รู้เดินไปแล้วก็ลื่นวิกกำลังเมากันสนุกเลยเสียดายเวลาหมดลงซะก่อนแต่ไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้รับรองว่าลูกสาวอย่างแก้มบุ๋มเมามันจัดเต็มคุณแม่ลีอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าไปดูตัวอย่างเรียกน้ำย่อยกันไปก่อนนะจ๊ะของบางอย่างมันจะไม่ผลิตแล้วอย่างที่แป้งเวลาเราเหลือน้อยๆเราก็แค่ใส่ตลับโตแต่มันไม่ได้ผิดแม่ไม่ได้ใส่ตลับค่ะแม่ใส่ในถุงเลยไม่น่าเกลียดลูกเพราะแม่มีฝีมือในการที่เอาฟักออกมาแล้วหน้าเนียนอันนี้ก็เคยลงทุนนะเกมใจตรงกันหรือเปล่าถ้าแม่ลีจะยกเครื่องหน้าใหม่แม่ลีจะสัญญกรรมแบบไหน A สาวเกาหลีหน้าตาบ้องแบ๊ว B สายฝอตาเฉียวเปรี้ยวคมตอบครับอุ๊ยถ้าเกิดใครไปดูนะคะแม่จะพูดว่าใสฝอตลอดเวลานะแต่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วฉันก็ทำไปตรงนี้ไม่ใ